้อทอดไร้น้ำมันดีจริงหรือไม่นี่บอกเลยนะคะว่าหม้อทอดไร้น้ำมันหรือว่าหม้ออบลมร้อนตอนนี้เนี่ยกำลังฮิตติดเทรนด์เลยทีเดียวภาษาอังกฤษเขาเรียกกันนะแอร์ฟลายเออร์เลยสักอย่างใช่ไหมใช่ทำไมตั้งนานกำลังคิดอยู่จำได้ว่าฟลายเออร์อย่างเดียวข้างหน้าน่าจะแอร์นั่นแหละนะก็ถือว่าตอนนี้กำลังเป็นกระแสเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าประชาชนเนี่ยก็ช่วงโควิด19นะเนาะกักตัวอยู่กับบ้านก็หันมาเป็นเชฟมาเข้าครัวกันมากขึ้น อะไรแบบนี้เนี่ยนะคะแล้วก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มต่างๆใน Facebook กลุ่มแบบชวนกันกินชวนกันทำอาหารชวนกันใช้ประโยชน์จากหม้ออบลมร้อนอะไรแบบนี้นะก็ทำให้หลายๆคนก็หันมาเจริญอาหารกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความคิดที่ว่าเฮ้ยอย่างนี้ก็กินอะไรก็ได้ดีวะเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ใช้น้ำมันไม่ได้ผ่านการทอดนี่ไม่อ้วนแน่นอนแต่อ้วนไม่อ้วนมีประโยชน์กับร่างกายหรือมีโทษวันนี้มีคำตอบมาฝากกันค่ะนี่เลยเป็นอุปกรณ์ที่ตอนนี้นะคะทุกๆบ้านเนี่ยน่าจะต้องมีดูรามาก็มีเลยยี่ห้อนี้เลยที่บ้านรุ่นนี้เลยไหมไม่แน่ใจอ่ะหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะเขาก็จะใช้กระบวนการเป่าลมร้อนเข้าไปรอบๆอาหารดึงความชื้นแล้วก็ไขมันออกมาจากอาหารเพื่อให้อาหารสุกกรอบเจ้าเครื่องนี้นะคะจะไปทำปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างกรดอะมิโนกับน้ำตาลที่เรียกว่าเมลาดค่ะทำให้หน้าตาของอาหารเนี่ยมีสีสันแล้วก็รสชาติที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะอ่ะต้องบอกว่ามาดูข้อดีดีกว่าพี่เอดียังไงครับผมข้อดีนะครับผมหม้อไร้น้ำมันก่อนเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการช่วยลดแคลอรี่จากไขมันในอาหารได้มากกว่าการทอดด้วยน้ำมันช่วยลดการบริโภคไขมันโดยเฉพาะคนที่ชอบกินของทอดเป็นทุนเดิมครับย่นระยะเวลาในการปรุงสุกอาหารจึงลดความเสี่ยงสารก่อมะเร็งส่วนของเสียนะครับอาจทำให้เราบริโภคอาหารไขมันสูงมากขึ้นด้วยความเผลอเรอนั่นไงเช่นกินหมูกรอบที่ทอดด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันบ่อยขึ้นนี่เรื่องจริงกินเนื้อติดมันบ่อยขึ้นจริงเปลี่ยนพฤติกรรมจากที่ไม่กินอาหารทอดเลยมากินอาหารทอดจากหม้อทอดไร้น้ำมันเพราะคิดว่าไม่อ้วนนะครับนอกจากจะไม่ช่วยเรื่องความผอมแล้วก็ยังเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆได้อีกด้วยเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจเป็นต้นครับใช่ค่ะเพราะว่าอาหารในตัวของมันเองอะเนอะมันก็มีน้ำมันในตัวของมันเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต่อให้เราไม่ได้ใช้น้ำมันเพิ่มอะไรใดๆมันก็มีไขมันอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการกินมากไปเนี่ยนะคะก็เสี่ยงต่อโรคต่างๆเหมือนเดิมนั่นแหละนะคะซึ่งในการใช้หม้อทอดไร้น้ำมันก็ควรจะต้องมีข้อระวังกันในเรื่องของสุขภาพเช่นปรุงอาหารด้วยความร้อนระดับปานกลางให้สุกแบบพอดีนะคะโดยใช้เวลาไม่นานจนเกินไปไม่ควรกินอาหารที่อบนานจนไหม้เกรียมหรือว่ากรอบจนออกสีไม่ไหม้นะคะเพราะว่ามันก็อาจจะก่อให้เกิดสารมะเร็งปนเปื้อนในอาหารก็ได้ค่ะ